โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็พบกับเรื่องเมจนะครับเรื่องเมจก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปโหลดตัวคำสั่งเมจเพิ่มเติมนะครับมาที่แพ็กเกจนะครับแล้วก็ search for package search คำว่าเมจเดี๋ยวรอเขาซิงค์แป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับ search คำว่าเมจแล้วก็จะเจอตัวนี้ครับ Mage Toolkit นะครับของ Dynamo Team นะครับเราก็กดนะครับ install เลยนะครับติดตั้งPython script continue โอเคนะครับก็ install เสร็จละนะครับเดี๋ยวลองดูนี่ก็จะได้ mesh toolkit ตรงนี้อ้าวเวอร์ชันนี้ดีมีแบบว่าแยกให้ต่างหากนะว่าเป็น add in เป็นตัวแพ็กเกจที่เราโหลดเข้ามาใหม่นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นตัวMesh แบบเบื้องต้นดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราลองสร้างตัวสเฟียร์นะครับสเฟียร์ EIE สเฟียร์เดี๋ยวเราใช้ by center point radius ก็ได้โอเค center point radius เดี๋ยวผมเอา point show int โอเคเอา x สักหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคสร้างขึ้นมาแล้วก็กดนี่ zoom center อันนี้เข้าไปหน่อยโอเคสักหนึ่งเอาไป2แล้วกัน2แล้วขยับไปหน่อยโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองใช้คำสั่ง mesh กันนะครับคำสั่ง mesh ลองพิมพ์ mesh mesh ผมใช้ตัวนี้ mesh geometry นะครับง่าย mesh by geometrynะครับออกมาหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอมันก็อยู่ในที่เราดาวน์โหลดไว้นะ mesh by geometry แล้วก็เอา sphere นะครับก็คือ geometry ของเราใส่เข้าไปปั้งโอเคเดี๋ยวเราpreview ออกก่อนจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมครับเริ่มเห็นลวดลายการ mesh ของเขาแล้วใช่ไหมโอเคเราสามารถใส่ค่าตัวเนี้ยนะครับ matrix line คือเราใส่สัก30 default มัน512ลองใส่สัก30หรือลดลงมาหน่อย20เนี่ยนะครับก็จะได้ตาที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับ10ก็แล้วแต่ออกก็ได้ก็เป็น512นี่คือการเมจนะก็จะเมจซอยเป็นชิ้นย่อยๆให้นะครับแล้วพอเราเมจเสร็จแล้วเนี่ยเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับเราก็สามารถเรียกดู edge นะครับเรียกดู edges นะครับให้เขาสร้างไลน์นะครับ edges ให้ปั๊บนี่เขาจะสร้างไลน์ให้นะครับหรือvertices นะครับตัว v stu vertices โอเคให้เขาสร้างเป็นจุดให้นะครับเป็นจุดให้เราอาจจะเอานี้ออกก่อนได้พี่บิ๊กนะครับก็มีทั้งจุดทั้งเส้นนะครับเอามาดีกว่าเปิดไว้โอเคแล้วก็มีเราสามารถนะครับสามารถมี geometry อีกตัวนึงนะครับแล้วก็ใช้ for mesh เนี่ยก็ใช้คำสั่งในการ intersect union อย่างเงี้ยได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้าง geometry อีกตัวนึงแล้วกันนะครับตอนแรกเราสร้าง geometry โดยใช้คำสั่ง sphere ใช่ไหมสมมติว่าผมอยากสร้าง cuboid โอเค cuboidไม่ใช่ต้องเป็น create เราเคยสร้างแบบนี้ cuboid แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องมาสร้างอย่างนี้ก็ได้นะครับเราสามารถใช้คำสั่ง mesh นะครับแล้วก็สร้าง geometry ขึ้นมาได้เลยนะครับลองดู mesh นะครับ mesh cuboid หรือ mesh cone อย่างเงี้ยนะครับเอา mesh cone ดีกว่าโอเค mesh cone แล้วก็เราอาจจะขยับ origin เขาหน่อยให้มันมาเดี๋ยวผมจะทำให้มันมาชนกันคอนดอน C คอนดอน V นี่ออริจินอาจจะเป็น X 3ครับโอเคให้มันมาตัดกันนะครับเสร็จแล้วไอ้เจ้าเมทตัวนี้นะครับถ้าอยากได้พวก Edge พวก Vertices ก็ใช้คำสั่งเดิมได้นะครับแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้คำสั่ง Boolean นะครับ Different ลอง Boolean Differentก็
Boolean difference ตัวแตกที่ไม่เหมือนกันถ้าเดาเนี้ยมันน่าจะตัดจุด intersect ออกเดี๋ยวเอาที่มันเห็นชัดๆก่อนดีกว่า Boolean intersection นะครับก็จะมี2 input เนาะ mesh กับ tool นะครับ mesh อันแรกก็สมมติว่าให้อันนี้เป็นหลักแล้วกันนี่เป็นหลัก tool ก็คือเครื่องมือที่จะมา intersect นะครับปั๊บไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเราต้องซ่อนตัวเดิมออกก่อนเนาะนะครับโอเคอ่ะอันนี้ซ่อนก่อนโอเคนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ตัว mesh ตัวใหม่มานะครับเราอาจจะหา volume ได้ mesh volume โอเคหรือ mesh area อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถหาได้นอกจาก intersection ก็มีคำสั่งอะไรอีกนะครับ mesh boolean union ลอง union แล้วกันอันนี้ออก mesh เอาตัวนี้มา mesh ชุบโอ union มันก็รวมกันอ่ะเนาะdifferent หาลอง different different ชิปมานี่ปั๊บนี่ออกตัดออกโอเค mesh different นะครับก็เจ๋งดีนะครับอาจจะสลับลองสลับขั้วนะชิปอันนี้มาตั้งต้นก็โคนก็จะเป็นตัวตั้งต้นนะโอเคนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองใช้กับสั่ง import นะครับ import ตัวไฟล์ตัวอื่นนะครับเข้ามาใน Dynamo บ้างนะครับจริงๆไง geometry ที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถ export นะครับ export ได้จะไปทำตัวเรียกอะไรนะ 3D printing อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถ export ได้ก็เดี๋ยวผมจะลองexport ให้ดูนะครับก็เราต้องมีไฟล์ตัวโอเคเดี๋ยวผม copy มา ctrl c ctrl v test export เราต้องมีไฟล์ตัว 3d object เนาะ .obg ก่อนนะ test export โอเคจากนั้นคือไอ้ไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวผมส่งให้นะครับแล้วผมอัพโหลดให้แล้วก็ไป copy เอาแต่ส่งตัวที่ผมส่งให้เนี่ยจะเป็นตัวนี้ TP เสรีภาพนะครับ Liberty Statue นะครับก็สามารถเอามาใช้เล่นตามได้จากนั้นก็เดี๋ยวใช้ไฟล์ผ่านโอเคแล้วก็ browse มาหาตัวนี้โอเคmesh ที่จะ export ก็คือตัวนี้จากนั้นผมก็เอาตัวนี้มาใส่ไฟล์ path ต้องใช้ไฟล์พร้อม path มาโอเค path มาใส่นี่แล้วก็ไฟล์มาใส่นี่ทำไมไม่ได้เดี๋ยวลองเอาไฟล์ path มาใส่นี่เลยโอเคเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราลองปิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะลอง import เข้ามาดูนะครับจะ import เข้ามาดูผมก็จะกด new เลยนะครับกด new เพื่อนๆจะ save ไว้ก็ได้นะครับผมไม่ save แล้วก็ใช้คำสั่ง mesh นะครับ import นี่นะครับ import ลองมาเช็คดูสินะครับลองมาเช็คหรือว่าถ้ามีโปรแกรมที่เปิดตัวobg ไฟล์ได้ก็ใช้โปรแกรมนั้นเปิดดูก็ได้นะครับจริงๆมัน export import เนี่ยมันรองรับตัวนี้นะครับไฟล์ name .mx.obg.stl.dae.py เนาะโอเคของเราเป็น .obg นะครับก็ไฟล์ผ่านก็ browse ไปหา test export โอเคใช้ได้นะครับนะครับก็จะได้เอาไฟล์ไปเล
เล่นแร่แปรธาตุต่อนะครับจะไปเข้า 3D Printing อะไรก็ว่างไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับมาเรามาลอง Import ต่อเดี๋ยวเราจะ Import ตัว TP เสรีภาพนะครับเข้ามาเล่นกันนะครับก็ให้เพื่อน Browse ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า Liberty Statue นะครับ Liberty Statue เดี๋ยวผมอัปโหลดให้นะครับก็เอาเข้ามาเข้ามาแล้วมันจะนอนคว่ำอย่างนี้เดี๋ยวเรา Mesh Rotate มันนิดหนึ่ง Rotate ก็รอบ Axis ไหนนะครับก็เอาเวกเตอร์มาเวกเตอร์โอเคเวกเตอร์ default เป็น0 0 0ใช่ไหมอยากให้เวกเตอร์ไหนมัน active ก็เอา1รอบแกน x 90องศาโอเคนะครับได้ละแล้วก็อาจจะซ่อนอันนี้ไว้ preview ก็จะมีคำสั่งที่น่าสนใจอีกอันนึงคำสั่งตัววิเคราะห์ structural นะครับตัวไหนมาตัว s string นะครับ string analysis นะครับลองดูนะครับ string analysis ก็ mesh มาใส่เขาก็จะวิเคราะห์สเต็งให้เดี๋ยวเรามาดูว่าสีเขาไล่สียังไงเนาะนะครับจุดวีกได้จะเป็นสีแดงก็โชว์สีนะครับโชว์สีกด Mesh Display ก็ By Mesh Color เอา Color มาใส่ Mesh Color แล้วก็เอาตัว Mesh มาใส่โอเคนะครับเราอาจจะซ่อนก่อนก็ได้นะครับก็สีแดงก็จะเป็นจุดที่มีสเตรทเยอะนะครับมีสเตรทเยอะที่เท้าดีเก่งจังมันรู้ได้ไงที่หมวกด้วยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับการวิเคราะห์สเตรทอนาลิซิสแบบง่ายๆนะครับเวลาเรามี 3D Object เนี่ยก็อาจจะใช้ฟังก์ชันนี้ในการวิเคราะห์ได้นะครับมันจะมีคำสั่ง Meshสร้างอันนี้ด้วยสร้างซัพพอร์ตนะ make generate support ลองดูว่ามันจะใช้กับไอ้เจ้าตัวนี้ได้ไหมลองดูนะดูมันจะฉลาดขนาดไหนไม่เวิร์กไม่ออกแต่ว่าเพื่อนๆเดี๋ยวลองไปดูในตัวอย่างการใช้งาน Mesh นะทั้งหมดในนี้ได้เนาะอันนี้มันไฟล์ตัวอย่างของกระต่ายเขามีการgenerate support ด้วยเขาเอา mesh ตั้งต้นมาจาก import เลยเดี๋ยวผมลองเล่นกับ mesh generate support ลองดูสิเล่นกับตัวตั้งต้นเลยได้ไหม ไม่ได้เหมือนกัน error ใส่มันซับซ้อนเกินไปนะครับท่านเดาโอเคนะครับก็จบเท่านี้นะครับเรื่อง Mesh เนาะนะครับก็สวัสดีครับ